โดยทางเกษตรกรในหลายพื้นที่ของยุโรปค่ะตอนนี้เนี่ยเกิดการประท้วงบานปลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องมาจากเรื่องของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะจะพาไปดูกันค่ะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ต้นทุนที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะมีการรายงานค่ะว่าจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ปะทุขึ้นสินค้าการเกษตรของยูเครนปริมาณมหาศาลไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากการปิดล้อมท่าเรือในทะเลดำเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนยูเครนสหภาพยุโรปหรือ EU จึงได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีชั่วคราวสำหรับการนำเข้าสินค้าการเกษตรของยูเครนส่งผลให้สินค้าเกษตรจำนวนมากทะลักเข้าสู่ตลาดยุโรปผลกระทบอย่างรุนแรงต่อราคาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นค่ะก็จุดชนวนให้เกิดการประท้วงของเกษตรกรในหลายประเทศในยุโรปนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกษตรกรจากเบลเยียมฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสและอิตาลีพากันขับรถแทรกเตอร์ไปยังจัตุรัสลักเซมเบิร์กมีการปิดถนนที่จะยังไปที่จะไปยังรัฐสภายุโรปบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปได้จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหารือถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ยูเครนเกษตรกรที่กดแค้นค่ะมีการถือแผ่นป้ายแล้วก็ตะโกนสโลแกนต่างๆเผาขยะเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อการที่ EU เพิกเฉยต่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรายได้ที่ลดลงของเกษตรกรและราคาสินค้าที่สูงขึ้นพวกเขาหวังว่าผู้นำที่เข้าร่วมประชุมจะได้ยินเสียงของพวกเขาและสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทำให้การดำรงชีวิตไม่ยั่งยืนค่ะพาไปดูเกษตรกรที่ประท้วงในฝรั่งเศสนะคะเรียกร้องราคาสินค้าที่ยุติธรรมและลดกฎระเบียบต่างๆโดยเริ่มยกเลิกการปิดถนนทั่วประเทศแล้วเมื่อวันนี้หลังจากที่รัฐบาลยอมทำตามข้อเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นบนถนนทางหลวง A6 ทางตอนใต้ของกรุงปารีสเกษตรกรค่ะตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเดินทางกลับบ้านหลังจากที่นอนไม่ค่อยหลับมานานหลายวันนะคะก็มารวมกลุ่มกันประท้วงแบบนี้เกษตรกรฝรั่งเศสค่ะบอกว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงจำเป็นต้องดำเนินการตามคำมั่นสัญญาโดยเร็วรวมทั้งการยกเลิกแผนการปรับขึ้นภาษีสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของรถแทรกเตอร์การผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าแมลงการยุติกฎเกณฑ์ที่ดินรกร้างฉบับใหม่และการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารนำเข้าให้มากยิ่งขึ้นค่ะการเดินทางกลับไปยังฟาร์มของพวกเขาจะช่วยผ่อนคลายให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของฝรั่งเศสนั่นคือนายแกเบรียลอัตทาลวัย34ปีแต่เกษตรกรกล่าวว่าพวกเขาจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ก่อนที่งานแสดงสินค้าการเกษตรของฝรั่งเศสที่จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะโดยทางเกษตรกรผู้ประท้วงนะคะก็มีการปิดพรมแดนระหว่างเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์เมื่อวานนี้เกษตรกรเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ค่ะมีการปิดจุดผ่านแดนหลายแห่งระหว่าง2ประเทศขณะที่พวกเขาก็ยังคงขัดขวางรถบรรทุกเข้าหรือออกท่าเรือซิมรูเก้ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดการนำรถยนต์แล้วก็สินค้าสดบางส่วนจากสหราชอาณาจักรและที่อื่นเข้าไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ